ซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับส่วนมุมขาวครับซุปเปอร์แบงค์ชมควายยิมครับโอ้โหมาถึงนี่ก็ทีก่อนแล้วครับโอ้มาถึงนี่ก็เรียกได้ว่าท้าทายกันแล้วครับโอกาสนับน็อกครับมีตลอดเอาครับเวียงขวามาดีครับซุปเปอร์แบงค์ขยับเข้าหาเลยนะครับซุปเปอร์น้อยโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่แน่นฮอเลยครับโอ้ต่างคนต่างเตะครับหายมือด้วยบอกไม่มีอะไรครับแค่นี้จิบจิบดูครับจังหวะขึ้นคอไว้แต่ยังไม่ตีนะครับได้แค่เขย่าไป2ทีกรรมการก็จับแยกหมัดมาแล้วครับหมัดขวาของซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์น้อยนี่รูปร่างดีเลยนะครับแต่ว่าโดนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างโอ้ยดูครับหูพอโดนเข่าลอยครับอนุมานข้ามลงกาครับเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้เหลือเชื่อนะครับที่ไม่หล่นครับคนนี้คือแสดงถึงท่าตะหดของซุปเปอร์แบงค์ครับเอาแล้วครับแม่มีศอกกลับอีกทีนึงโอ้ซุปเปอร์น้อยนี่ก็โชว์เต็มที่เลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เห็นลูกถีบใช่ไหมได้เห็นลูกเข่าลอยโอ้โหคู่นี้กระพริบตาไม่ได้ครับช็อตสวยๆรออยู่ครับขยับเข้ามาเจอแท่นพยายามเตะคืนหมัดของซุปเปอร์แบงค์ครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาซุปเปอร์แบงค์ต่อยไม่โดนครับหมัดขวาทิ่มลำตัวซุปเปอร์น้อยขยับเข้ามาครับสับเอาเลยครับหมัดมาเตะซ้ายซุปเปอร์แบงค์ล่อหลอกหน่อยครับซุปเปอร์น้อยล่อหลอกล่อเอาคืนยังเอาคืนไม่ได้ครับไม่ชัวร์ก็นี่ครับหมัดมาแล้วสับไปสับคืนโอ้นี่ต่อยด้วยแพชชั่นจริงๆครับซุปเปอร์น้อยมาแล้วครับโอ้จามศอกอีกทีนึงครับดุดันเหลือเกินครับช่วงต้นๆโอ้ซุปเปอร์น้อยแม่แต่ว่าเชือกครับเชือกที่มือครับของทางด้านซุปเปอร์แบงค์ครับมันหลุดออกมาแต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยเลยครับไม่รู้แพ้ชนะแต่ผมว่าซุปเปอร์น้อยรายนี้ไม่ธรรมดาแล้วดูจากลีลานะโอ้นี่ครับเริ่มที่จะโชว์วุฒิครับโชว์สเต็ปการยืนมวยครับแทงซ้ายอีกทีนึงครับโอ้แต่ว่าน่าจับตานะครับในรุ่น69กิโลกรัมดูมีความมั่นใจดูมีความกล้าครับแต่แล้วก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับซุปเปอร์แบงค์นี่ครับมาแล้วครับลูกเจาะยางเอาครับรัวหมัดจามศอกไปอีกโอ้ปักเข้าไปที่บริเวณศีรษะครับโอ้โหแบบนี้ถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยนะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับซุปเปอร์น้อยขยับเข้าไปเจอแข้งมาซับขึ้นเอาดิซับมาอีกครับซุปเปอร์แบงค์ออกซับมาอีกโอ้นี่ทนเหลือเกินครับซุปเปอร์แบงค์โอ้รอดยกแรกไปได้ครับเดี๋ยวกลับมาครับครู่เดียวยกแรกนี่ก็ถึงอาวุธแล้วนะครับจังหวะไม่กี่วินาทีครับแม่จังหวะของซุปเปอร์น้อยครับทีก็ยิ้มเขินครับมาใส่ต่อครับเนี่ยโอ้ดูจังหวะเข่าลอยครับอยู่ได้อย่างไรครับโอ้โหดูสวยงามมากครับดูเปี้ยงเข้าไปครับโอ้เป็นคนที่เทคตัวได้สูงมากนะครับนั่นซุปเปอร์น้อยนี่จังหวะศอกกลับครับแม่จังหวะมันติดขัดไปนิดนึงครับโอ้นี่เราเห็นศิลปะทุกอย่างเลยครับที่ซุปเปอร์น้อยเนี่ยพยายามที่จะโชว์ในไฟนี้ครับจังหวะปักศอกครับนอกจากจะอึดถึกทนแล้วนะฮะซุปเปอร์แบงค์เนี่ยยังเหนียวด้วยนะครับโดนศอกโดนหมัดนี่ปักเข้าไปเนี่ยมันต้องเลือดแล้วนะฮะโอ้โหเอาเลยครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีเสน่ห์เลยนะครับแล้วก็กระพริบตาไม่ได้ครับดูจากลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยยกแรกที่ออกกันมาครับโดยเฉพาะซุปเปอร์น้อยครับไหนกล้าฉายกล้าโชว์ครับซุปเปอร์แบงค์ก็ยังเหนียวครับแทงไปแทงคืนจังหวะวงในสงครามเข่ากันหน่อยครับแทงซ้ายยัดเข้าไปครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการฆ่าเชือกแบบนี้นี่โชว์อยู่ดีลิเกเลิกได้แล้วเอาแล้วครับแม่โดนชุดใหญ่แล้วมาชุดใหญ่แล้วครับซุปเปอร์น้อยโอ้ซุปเปอร์แบงค์โดนเข่าโอ้ยเลือดครับโอ้หล่นจนได้ครับโอ้ไม่ไหวครับกรรมการโบกเลยแทงเข้าหน้าเลยผู้ชายกดคอมาแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้โหดูครับมาซุปเปอร์แบงค์ครับจอดยกที่2ส่วนซุปเปอร์น้อยครับเข้ามาขอโทษเพื่อนครับมันเป็นการเกมการต่อสู้บนเวทีจริงๆนะครับพอเกมจบนี่แหละครับเรื่องของกีฬาของสุภาพบุรุษครับมาขอโทษขออภัยกันครับโอ้โหดูครับพยาบาลด่วนเลยครับคุณหมอจิตศักดิ์ภูผาชาติโอ้น่าจะหนักนะครับดูครับบริเวณน่าจะขมับซ้ายครับโดนเข่าโอ้นี่หล่ออมหิตจริงๆครับทางด้านซุปเปอร์น้อยชอชนะมวยไทยครับดูครับนี่ซึมแล้วนะครับโดนดอกนี้เนี่ยแล้วส่อเข้าไปครับปากเข้าไปโอ้จามเข้าไปครับนี่ครับ ก็พยายามกัดฟันเต็มที่แล้วครับเข่านี่เข้าลำตัวครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับนี่ครับเข่านี้ครับเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้แตกเลยนะครับเข่าแตกเลยครับโอ้โหโอ้โดนเข้าไปนี่เลือดซิปออกมาเลยฮะโดนศอกไม่แตกครับมาโดนเข่านี่ถึงกับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นมากครับทางด้านซุปเปอร์น้อยโอ้เนี่ยค่อยๆโรยลงไปครับโอ้เนี่ยบริเวณคิ้วซ้ายครับนี่เปี้ยงเข้าไปเปี้ยงไปก้มไว้พอดีครับโอ้ซอยไปสองเข่านั้นรู้เรื่องเลยครับดูครับหมดแล้วเลือดนี่หยดเต็มเวทีเลยครับนี่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทีเดียวครับซุปเปอร์น้อยครับจำนักชกคนนี้และการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is Black Corner Super Noi from Chaiyabroom Technical Knockout ก็เป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของ Super Noi เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปจะเข้มข้นขนาดไหนครับเอาครับยกแรกคู่นี้ก็ยังอยู่ในมอนิเตอร์นะครับยังอยู่ในสายตาว่าใครจะได้เข้าสู่ในเรื่องของมวยรอบต่อไปเอาครับยอดเทวินนี่มุมดำนะครับมุมขาวที่ศักดิ์นรงค์แข้งขวาเตะปะหนักเลยครับหูกล้องกลับมาเป็นนี้ดูครับมาใหญ่เหลือเกินครับแต่ยอดเทวินก็ถีบไว้ก่อนครับแล้วก็บอกว่าใหญ่กว่าเธอฉันก็เจอมาแล้วเตะเจาะล่างไปโดนเจาะขึ้นมาเตะซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามดีนะครับยอดเทวินแล้ววันนี้นี่กองเชียร์เยอะด้วยนะครับก็ต้องพยายามสู้สุดใจแล้วครับทางด้านยอดเทวินดูอาวุธของศักดิ์นรงค์บ้างนะครับว่ามีอะไรที่เป็นทีเด็ดครับนี่ครับแม่ศอกยังโดนกันไล่แขนเอาไว้โอ้ดูมุมนี้ครับแม่วงในยอดเทวินไม่น่าจะได้เปรียบครับแต่ก็อยู่ที่ศักดิ์นรงค์ด้วยครับว่าจะใช้ในเรื่องของรูปร่างที่ได้เปรียบเนี่ยสามารถที่จะทำอันตรายยอดเทวินได้ดีขนาดไหนแต่เมื่อกี้วงนอกแกก็พยายามเจาะลากวงในแกพยายามเจาะหน้าขานะครับจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันเลยครับเตะขวาต่อยขวาโดนเข่าขึ้นมาครับโอ้หนักทั้งคู่ขยับเข้าไปครับยอดเทวินแข้งขวาเตะจ่อล่างศักดิ์นรงค์จะต่อยคืนแต่ว่าแหมโดนถีบสกัดจังหวะไว้ก่อนเลยครับนี่แหละครับแหมมวยไทยครับมันมีศาสตร์มีศิลป์ครับมีวิธีการชกครับเจอกับมวยตัวใหญ่ชกยังไงเจอกับมวยตัวเล็กชกยังไงนะครับยอดเทวินมีสมาธิกับการชกครับส่วนศักดิ์นรงค์ครับแหมยังไม่เห็นอาวุธเด็ดๆเท่าไหร่ครับยังคงอ่านใจอ่านสถานการณ์กันอยู่ครับเอาครับแข้งขวาหัวไปสายขึ้นมาครับของยอดเทวินโอ้ดูเป็นเกมกดดันเลยนะครับต่างคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจละเอียดทั้งคู่ครับมาถึงจุดตรงนี้ยังละเอียดทั้งคู่ครับหมัดไม่โดนเจอแข้งเดินเข้าไปจะต่อยเจอศอกครับนายโอ้โหคู่นี้บรรยากาศดีมากๆครับเสียงเชียร์ดีมากๆเลยครับคู่นี้ครับใครอยากมาก็นี่ครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับที่ไบเทคบางนานะครับชมสดๆครับทุกวันอาทิตย์ 6 โมงเย็นต่างคนต่างเตะครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาประสานงากันหลบได้เตะขวาโดนหมัดขึ้นมาแหมยืนกันแบบนี้ครับดูความเร็วของยอดเทวินเนี่ยจะมีความคล่องแคล่วกว่านะครับศักดิ์นรงค์ก็ยังไม่อยากที่จะเล่นเกมมากยังคงคุมสถานการณ์อยู่นี่ครับแหมอ่านใจอ่านสถานการณ์กันแม่ดูนี่เสียหลักเล็กน้อยครับดูศักดิ์นรงค์ครับช่วงท้ายยกเนี่ยเริ่มกดดันเหมือนกันเอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะอาวุธของทั้งคู่ยอดเทวินกับทางด้านศักดิ์นรงค์นะครับนี่จังหวะอัดแข้งครับถือด้วยเข่าของศักดิ์นรงค์นี่ครับต่อยมาเนี่ยเข้าราวนมครับจังหวะขวายาวเขาพืดไปเนี่ยเจอขวาคืนครับแต่ก็ยังติดแขนอยู่ดูยกนี้ครับศักดิ์นรงค์จะเอายังไงครับว่ารูปร่างดีกว่านี่จังหวะท้ายยกครับนี่เกี่ยวขาก็ยังไม่อยากเข้าไปตามครับนี่ครับต่อยขวาครับเข้าเต็มหน้าผากเหมือนกันแล้วก็มีจังหวะที่ทำให้ยอดเทวินเสียหลักครับติดเชือกไปครับยกนี้นี่เน้นมากขึ้นแล้วล่ะครับเกมการชกน่าจะกดดันทวีคูณขึ้นอีกอ้าวซ้ายครับเตะเข้าไปโอ้โหแหมจังหวะเข้าไปทำเขาโดนโต้คืนแล้วแข้งขวามาหมัดขวาอีกทีครับพยายามทุบคืนเหมือนกันนะครับ โอ้ดูครับศักดิ์นรงค์นี่ปรับเกมแล้วนะครับเดินเป็นมวยไฟเตอร์แล้วตอนนี้แต่เดินชุดเดียวครับเอ้ยโอ้โหเข่าในคาเชือกเลยครับโอ้โหหรือว่าไปแล้วครับดอกเมื่อสักครู่หลุดเชือกไปเลยแล้วครับแม่คู่นี้ผัดกันลุกผัดกันรับครับเดินขยับบ้างเดินขยับบ้างหมัดขวามาใหญ่ซะอย่างฆ่าใหญ่ซะอย่างครับเตะซ้ายเจาะล่างไปครับแข้งซ้ายหน้าพยายามดีดนะครับเจอแข้งขวาโต้คืนหมัดขวาไปเตะซ้ายก็พยายามที่จะใช้ลูกฉับฉวยนะครับทางด้านยอดเทวินศักดิ์นรงค์เองก็เดินด้วยความสุขุมก็เอาครับเกาะในได้แล้วเสียบครับเกาะในได้ตีไปครับแม่ดูจังหวะมัดคอครับของทางศักดิ์นรงค์ครับถือว่าหนักแน่นเลยยอดเทวินบอกว่าถูกต้องครับพี่กุ้ยช่ายครับต้องฉาบฉวยครับแม่ไม่กล้าปะทะซึ่งหน้าเลยครับรูปร่างเล็กกว่าครับต้องชกในกลยุทธ์แบบนี้ครับเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับยอดเทวินศักดิ์นรงค์ก็จ้องอยู่นะจ้องอยู่นะเอาหมัด 1-2 มาครับเตะขวาคืนโอ้โหเตะเมื่อสักครู่ครับแม่ทันหนัดดีเหลือเกินครับโอ้เรียกได้ว่าเตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับดูยอดเทวินครับคนทางเดียคิดหนักเอาครับมีหมัดขวาโต้มาแม่แต่พอประกบในกันครับดูวิธีการจับครับโอ้โหศักดิ์นรงค์เองก็ดูมุ่งมั่นมากขึ้นครับยกนี้มีลุกมีลับครับพยายามออกอาวุธให้หนักแรงนี่ฮะขยับเดินมาตีบนำครับต่อยขวาไม่ถึงโอ้ดูครับแม่ความใหญ่ครับบุกเข้าไปก็ปะทะจนยอดเทวินนี่ต้องถอยดูครับเอาวงในทีเอาวงในครับกระทุ้งเข้าไปครับโอ้อย่าให้หลุดอย่าให้หลวมนะครับน้องไม่ได้ก็อย่าไปเสียมันครับหลุดปุ๊บตี้ครับเจอทำโทษเธอครับเจอทำโทษแล้วเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับแม่ทำดีๆครับโดนแล้วครับตอนนี้ยอดเทวินแม่กำลังพลิกสถานการณ์เลยครับคุณพานละครังมาช่วยไว้ก่อนโอ้โหยกที่แล้วนี่มันพลิกจริงๆนะครับสถานการณ์โอ้นี่ครับเจอปักศอกดอกนี้ครับถึงกับทรงตัวไม่อยู่ครับศักดิ์นรงค์เจอศอกของทางด้านยอดเทวินเข้าไปครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นการใช้โอกาสที่ไม่เปลืองครับแต่เสียดายครับที่ละครังในบรรดามาก่อนนี่ครับจังหวะนี่ครับเตะแล้วฟันครับโอ้โหโดนศอกเข้าไปเนี่ยถึงก็ซึมไปเลยครับเมาครับโอ้เมายอดเทวินก็พยายามจะเผด็จศึกให้ได้ครับประเคนหมัดเป็นชุดครับนี่ครับขวานี้ครับแม่ดูอีกมุมครับมุมนี้เห็นชัดครับว่าโดนตรงไหนนี่ครับศอกเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้ดูครับเข้าเต็มคางครับนี่สติหลุดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วตอนนี้โอ้วูบไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับทางด้านยอดเทวินรออย่างอดทนครับแล้วก็โต้อย่างมีคุณภาพครับเนี่ยเมาครับตอนนี้โอ้ดูครับเข้ามุมนี่แตกด้วยนะครับปลายตาขวาโอ้โดนแรงนะโดนแรงโอ้ดีกองเชียร์ยอดเทวินคึกคักเลยครับกุ้ยช่ายรู้จักแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไหมโอ้โหนี่แหละครับยอดเทวิน นี่แหละครับเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนาะไม่จำเป็นเสมอไปและไม่ได้มาจากตายางว่าตัวเล็กต้องแพ้ตัวใหญ่ครับดูกันที่อาวุธดูกันที่แม่ไม้นะครับเอาละครับแม่จะสามารถที่จะใช้ข้อได้เปรียบครับจากการที่ได้หนึ่งเมาในยกที่แล้วเนี่ยพลิกเกมได้หรือไม่ครับยอดเทวินก็อย่าลืมนะครับว่าศักดิ์นรงค์เองเนี่ยก็ยังคงเดินได้อย่างดุดันนะฮะดูครับได้พักได้ให้น้ำแล้วนะฟื้นแล้วนะศักดิ์นรงค์ฟื้นแล้วนะเดี๋ยวดูครับจะกลับมายิ่งใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ที่นี่แน่ตัวใหญ่กว่าแน่นอนครับแข้งขวาศักดิ์นรงค์หมัดขวาเจอแข้งเจอแทงเข่าขึ้นแย่ก่อนครับแล้วก็ลุยกันต่อครับเดินเข้าไปสมหมวกกันน็อกแน่นๆครับแหมเห็นข้างบนมีหมวกกันน็อกเนี่ยต่อยข้างล่างแต่ว่าศักดิ์นรงค์เองก็พยายามแทงคืนแล้วก็ตีเข่าขวาคืนเหมือนกันแหละครับยกนี้นี่มีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแม็กแล้วล่ะครับยังคงออกได้ทั้งหมดนะครับการผลการชกเอาครับมีศอกไปอีกแล้วแม่เกือบตกเวทีลากออกมาครับลากมากลางเวทีครับลุยต่อครับศักดิ์เทวินแม่เหมือนได้น้ำมานี่แกจะฟื้นนะครับโอ้ดุดันเหมือนเดิมนะตอนนี้ครับศักดิ์นรงค์เดินต่อยอดเทวินวางซ้ายวงในเสียบแม่ ยังคงดุดันเหมือนเดิมครับศักดิ์ณรงค์ที่ผ่านมาลืมไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับศักดิ์ณรงค์ขยับเข้าไปเตะขวาหลุดเจอแข้งขวายอดเทวินเตะซ้ายวงในยังไม่ตีก็กรรมการจับแยกครับการลังจะล้มรันพันตูพอดีศักดิ์ณรงค์ขยับเข้าไปเจอแข้งก่อนพยายามปล่อยมาคืนยอดเทวินก็กัดฟันสับคืนเหมือนกันสับกันไปสับกันมาครับโอ้โหดูครับแม่ศอกปีว่อนเลยครับจังหวะโต้ของยอดเทวินน่าสนใจนะครับศักดิ์ณรงค์เนี่ยออกเยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เอาวิแขว้งเอาครับต่อยหมัดโอ้ฟันศอกกลัวกันโบกศอกเอาแล้วครับแม่ติดเชือกเหมือนกันครับยอดเทวินโอ้เหมือนแกฟื้นกลับมาอีกแล้วนะครับศักดิ์ณรงค์นี่เรียกได้ว่าตอนนี้ครับเริ่มจะใช้ความใหญ่บุกเข้าไปอีกแล้วครับต่อยลำตัวอีกทีหนึ่งโอ้ตกในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อีกครั้งหนึ่งครับยอดเทวินโอ้โหเอาละครับแม่นี่ถือบี้ถือขวานมาฟันกันเลยนะครับมาฟันกันเลยครับเอาเตะไปก่อนครับหมัดขวาลำตัวคึกขึ้นมาอีกแล้วศักดิ์ณรงค์ต้องระวังลูกโต้ลูกสวนด้วยนะคึกขึ้นมาอีกแล้ววงในครับช้าไปหน่อยครับกรรมการแยกขยับเข้าไปครับศักดิ์ณรงค์ครับขอตั้งสติแป๊บหนึ่งโอ้ศักดิ์ณรงค์เนี่ยโดนแล้วก็มีอาการนี่ครับเนี่ยทิ้งขวาโอ้โดนแล้วก็มีเอียงไปเอียงมาครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับแล้วก็เดินเข้าหาโอ้ดูยอดเทวินนี่พอแป้แล้วนะครับถึงตรงนี้เอาแล้วครับแม่กัดฟันสวนมาวงในเสียบโอ้โหตีเข้าไปครับนี่ถ้าไม่มีกองเชียร์นี่น่าจะไปแล้วครับแต่ว่ายังยืนด้วยใจโอ้โหแล้วก็ครบ3ยกครับคู่นี้โอ้มันสุดๆจริงๆครับโอ้ดูครับผู้บริหารของเราครับปรบมือให้เลยครับเรียกได้ว่าสู้แบบสมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับโอ้นี่ต้องอย่าดมด่วนเลยครับส่วนยอดเทวินเองครับแม่ก็เจ็บหนักเหมือนกันครับไฟนี้นะครับสุภาพช้านะครับจังหวะเตะหลุดนะครับแล้วก็เจอแข้งขวาทำโทษครับโอ้โหคู่นี้ดุดันจริงๆครับจังหวะเขาไปต่อยเขานะครับศักดิ์ณรงค์แล้วก็สับไม่โดนยอดเทวินก็รอช่องจะสวนนะครับแต่ว่าโดนศอกมาก่อนนี่ครับกระโจนเข้ามาครับแหมเข่าซ้ายครับเปิดเกมเข้ามาเลยครับแข้งขวาเตะเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้จะศอกเขาแต่ตัวเองนี่หน้าหงายนะครับโดนหมัดไปโอ้ยช้าเห็นกันชัดๆเลยครับครับว่าเตะแล้วก็โดนหมัดดูครับไปโดนเข้าไปทำหน้าเวอเหมือนกันนะครับยอดเทวินศักดิ์ณรงค์กระทุ้งเข้าไปครับแทงที่หัวใจครับไม่รู้ทะลุข้างหลังหรือเปล่านี่นะครับแบบนี้ครับและนี่คือการตัดสินของกรรมการครับThe winner is เสมอครับต่อยกที่โอ้เสมอนี่มียกพิเศษนะครับเอ็กซ์ตร้าลาวนะครับโอ้แม่เรียกได้ว่ายังต้องลุ้นกันต่อครับก่อนที่จะบอกว่าต่อยกสี่ครับถามสุขภาพของยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์ณรงค์ด้วยครับโอ้เรียกได้ว่าห่อเหี่ยวเลยนะครับคือวางแผนมาชก3ยกไงไม่ได้วางแผนมาชก4ยกตัวใส่หมดแม็กไปแล้วครับเมื่อสักครู่เอาแล้วครับเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับยก4ครับเอ็กซ์ตร้าลาวครับยกนี้ตัดสินเอาอย่างนี้ดีกว่าศักดิ์ณรงค์เนี่ยยาดมหมดไป3หลอดนะครับตอนแรกนี่ก็ดีใจแล้วนะครับว่าหมดยกแล้วครับกูรอดแล้วลุยต่อครับอีก3นาทีเอาไม่เป็นไรได้พักแล้วครับน้องซ้อมมาเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ผมเชื่อว่าเป็นมืออาชีพทั้งยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์ณรงค์ครับพักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องเบรกโฆษณาเลยครับเดี๋ยวลุยกันต่อยกที่4ครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะนักมวยครับเราไม่ใช่คนโดนเราเป็นคนดูคนภาคเนี่ยยังจะไม่ไหวเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มันก็อยู่ที่ในเรื่องของการพิซ้อมนั่นแหละครับว่าใครเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับแล้วก็อายุอานามเนี่ยห่างกันถึง9ปีนะฮะอย่างนี้เขาเรียกกันว่าวัดกันที่ลมหายใจสุดท้ายว่าได้ไหมโอ้โหเพื่อสุดท้ายครับ เอาละครับใครจะมีท่าทรหดที่ดีกว่ากันครับอาวุธเราเห็นแล้วนะครับว่าพอๆกันครับอยู่ที่ท่าทรหดอย่างเดียวแล้วครับแต่ยกสุดท้ายนี้ไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่14เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มียก4 Second Date แบบเนี้ยโอ้โหแหมเรียกได้ว่าตื่นเต้นเล้าใจต่อเนื่องครับไม่ต้องตัดโฆษณากันเลยครับให้ดูบรรยากาศกันไป ดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับในยกสุดท้ายครับแม่ตอนแรกคิดว่าไม่เอาแล้วครับไม่ต่อยแล้วเอายกสุดท้ายครับมาครับยกที่4ครับเอ็กซ์ต้าลาวยังพูดเหมือนเดิมครับที่ผ่านมาลืมมันไปครับว่ากันยกนี้ครับยกตัดสินครับกระทุ้งเข้าไปกระทุ้งเข้าไปพยายามเดินเปิดเกมต่อแล้วครับศักดิ์นรงค์ครับแต่ว่าผีผลาไม่ได้นะครับต้องระวังลูกสวนของยอดไทยวินด้วยเอาครับยังลุยต่อครับศักดิ์นรงค์ครับเอาครับมีศอกมาวงในยอดไทยวินนี่ก็ช่วงท้ายๆครับเรียกได้ว่าห่อเหี่ยวเต็มที่เอาครับแต่ว่ามีหมัดมาอยู่เอาต่อยหมัดขวาอีกทีนึงครับวงในแม่จะลากมาเสียบครับศักดิ์นรงค์โอ้ยอดเทวีนี่หมัดอันตรายอยู่นะยังมีเรี่ยวแรงอยู่เอาครับขวาอีกทีนึงซ้ายคืนโอ้เขี่ยวลากดินทั้งคู่ครับเขี่ยวลากดินทั้งคู่สับมาระยะสั้นๆครับจังหวะที่เขาจะมาจับคอครับทิ้งสะบัดศอกซะเลยยอดเทวินใครจะเดินแล้วครับศักดิ์นรงค์เดินครับเตะไปเอาไม่ถึงโดนหมัดมาแต่ว่าสับศอกขึ้นนะครับหมัดมาไม่โดนสับขึ้นไม่โดนโอ้ก็พยายามที่จะต่อยหมัดให้ชัดเจนครับยอดเทวินส่วนศักดิ์นรงค์นี่ไม่ต้องคิดเยอะครับเดินบทเดินบี้อย่างเดียวใช้ความใหญ่ครับโอ้แต่ดูนอกจากใต้ตาขวาครับจมูกนี่ก็ได้เลือดไปแล้วครับจากพิษหมัดของยอดเทวินเอาครับจับได้วงในคล้องได้แล้วเสียบอยู่ไหมครับอยู่ไหมดอกนี้เสียบเข้าไปโอ้โหดูเสียบอีกครับโอ้โหดูครับยังอยู่ได้ครับยอดเทวินโอ้เขาหาเจอแล้วครับศักดิ์นรงค์เขาหาเจอแล้วครับวงในเข่าทางของเขาเลยครับคออยู่ไหนยังเสียบไม่ได้ครับโอ้โหแหมลุ้นเหลือเกินแหมคนหนึ่งนี่หมัดดีครับแต่ว่าต่อยไม่ต่อเนื่องอีกคนนี่เข่าดุโอ้ดอกนี้ครับหรือว่าจะเป็นดอกตัดสินเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้ดูสู้กันแบบสุดๆจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเอาครับให้พักสูดอากาศสูดออกซิเจนเข้าปอดกันหน่อยครับแหมไม่งั้นนี่จะเป็นลมเอาครับเอาแล้วครับแม่ขยับมาหลุดไปเอาต่อยคืนวงในขวางแหมโอ้โหมันยันหยดสุดท้ายจริงๆนะครับขอผ่อนเกมบ้างครับขอผ่อนเกมบ้างครับไม่มีใครว่าอะไรน้องทั้งสองคนเลยครับโอ้เพราะว่าเต็มที่เต็มถังเหลือเกินครับคุณเป็นคนที่สุดยอดทั้งคู่เลยครับทั้งยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์นรงค์ครับนี่ยังดูไม่ออกนะครับแต่ว่ายก5ไม่มีแล้วนะครับนี่ไฟนี้ครับจบลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นแต้มใครเหนือกว่ากันดูครับจังหวะยกเมื่อสักครู่ครับจังหวะฟันศอกแรกกันครับกดมาเสียบครับของศักดิ์นรงค์นี่ครับฟันศอกมาครับเข่ากบหูนี่หมัดหรือว่ายอดเทวินนี่ยังดีว่ามีหมัดที่อันตรายนะครับทำให้ศักดิ์นรงค์เนี่ยไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาแบบเต็มตัวนี่หมัดเนี่ยชวัดเฉวียนเข้าหน้าตลอดครับนี่จังหวะเสียบเข่าครับนี่กดมาแล้วเสียบครับนึกว่าจะไปไม่รอดซะแล้วครับยอดเทวินเจอเข่าดอกนี้เข้าไปแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ The winner is White Cornerศักดิ์นรงค์บุรีรัมย์เอาละครับก็เป็นศักดิ์นรงค์นะครับที่คว้าชัยไปครองครับในยกพิเศษยกที่4เดี๋ยวเรากลับมาครับคู่เดียวชนะคะแนนก็รับไป2คะแนนชนะน็อกยกไหนก็ได้ครับ3คะแนนแต่ว่าถ้าเสมอก็เนี่ยมียกพิเศษนะครับยกที่4โอ้โหดูแข้งขวาเป็นนิยมในหนักแรงครับแข้งหนักดีทีเดียวสิงขาวนี่ก็เก๋าเกมครับเดี๋ยวดูว่าจะลงเอยแบบไหนพยายามเข้าหาแล้วครับเพชรนิยมครับหมัด 1-2 ครับพยายามป้ายไปแล้วขวาเตะเจาะหมัดขวามามีลูกสับขึ้นเหมือนกันนะครับเลยนะระยะประชิดของสิงขาวครับก็ต้องมีสมาธิแล้วก็มีโฟกัสกันหน่อยครับในไฟแรกนี่ถือว่าถ้าตุนคะแนนไปก่อนไม่ว่าจะเป็น2หรือ3เนี่ยโอกาสลอยลำเข้าสู่รอบ4คนก็สูงครับก็จะหานักชกที่ดีที่สุดที่มีคะแนนดีที่สุดในสาย A และสาย B ครับสายละ2คนเข้าไปต่อยในอีกรอบนึงนะครับรอบ4คนสุดท้ายเป็นรอบเป็นแบ่งคะแนนอีกทีนึงครับเป็นเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งเอาละครับแม่จังหวะรัวหมัดโอ้เริ่มจะทวีความเดือดขึ้นครับเหมือนจะมีเลือดที่ปลายจมูกของเพชรนิยมมาแล้วโอ้โหแม่ตัวใหญ่ครับคู่นี้น้ำหนักก็69 กิโลกรัม กำเดามาแล้วนะกำเดาอ่ะกำเดาอ่ะถึงเลือดไปแล้วครับตีไปก่อนครับเข่าขวาครับโอ้อาวุธนี่69กิโลกรัมนี่แหมออกทีก็เสียงดังฟังชัดเหมือนกันนะครับโดนทีนี่ต้องบอกว่าโดนไปแล้วเนี่ยถ้าโดนเต็มๆก็ลุกยากหน่อยครับรุ่นนี้หยับเดินเข้าหาครับเพชรนิยมเอาครับสิงห์ขาวนี่จับแล้วโต้แล้วไปทีนึงแล้วดูครับพยายามที่จะออกลูกหนักขู่กันยกแรกนี่เรียวแรงยังดีกันอยู่ครับเดี๋ยวเสียดสีกันไปเดี๋ยวรู้เรื่องครับว่าใครนี่จะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาแล้วครับแหมหุกซ้ายของทางด้านสิงห์ขาวโอ้แล้วเดินดีจริงๆครับทางด้านเพชรนิยมเนี่ยพยายามเดินต่อยหมัดเนี่ยครับวงในครับเสียบไปก่อนนะครับเพชรนิยมครับแทงเข้าไปครับตัวเองก็เลือดกำเดาไหลด้วยครับมีซึมๆเลยครับส่วนสิงห์ขาวเองโอ้โหแข้งก็ออกเน้นออกหนักเหมือนกันนะครับเพชรนิยมสับเข้าไปก่อนครับสิงห์ขาวสับคืนครับจังหวะสับมีเสียหลักเอาแทงมาตีคืนแล้วก็สับอีกทีนึงครับทยอยกันโอ้ยทำไมต้องโอ้ยพร้อมกันล่ะครับโอ้โหเห็นเลือดไม่ได้ครับคนลุกเลยครับโอ้แล้วแตกเยอะมากนะครับโอ้เลือดนี่ไม่รู้แตกเยอะแตกเพราะจะไหลเป็นทางอ่ะเอาครับเดี๋ยวให้หมอเดี๋ยวสับบุพาชาติดูก่อนครับเหมือนจะได้นะครับอันนี้ฮะลุยต่อครับกรรมการดูแป๊บเดียวครับแสดงว่าแผลอาจจะไม่ยาวแต่เลือดเยอะครับโดนต่อยพอดีครับทางด้านของนายแพทย์เกียรติศักดิ์ บุภาชาติดูแป๊บเดียวแล้วบอกว่าอ้าวลุยต่อครับอยู่บนหัวผู้ชายไกลหัวใจอาวุธนี่ยังมีครับซ้อมมาดีขยับเดินเข้าไปโอ้แล้วดูครับมวยตั้งรับอย่างสิงห์ขาวนี่คือโต้ได้ดีครับแล้วก็ดูว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างคมเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้นี่กลายเป็นงานยากของเพชรนิยมแล้วนะครับเกมเนี่ยเปิด 100% เรียบร้อยแล้วดูที่บริเวณเชือกครับจากเชือกสีขาวนี่แดงไปแล้วครับโอ้หมดยกครับเดี๋ยวไปคัดเลือดกันก่อนโอ้โหดูฮะพักแป๊บเดียวแหมจัดการเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับทางด้านสิงห์ขาวเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะไหนที่ทำเอาเพชรนิยมเนี่ยถึงกับหลังเลือดครับนี่ก็พยายามจะสอกอยู่เรื่อยๆนะครับวงในเพชรนิยมเดินเข้ามานี่ครับโอ้โหสั้นๆดอกนี้ครับโอ้มาเลยครับเลือดดูครับจังหวะจะเข้ามาครับแล้วจับแล้วฟันครับโอ้โหมือซ้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเล็งไว้ก่อนนะครับขวาฟันครับดูว่าจับมาก่อนแล้วเชะเข้าไปครับโอ้โหดูว่าหลอกคมอยู่กับใบมีดเลยครับแล้วดูเลือดของทางด้านเพชรนิยมครับแม่ออกโอ้มีทั้งกำเดาครับมีทั้งเลือดที่ศีรษะเลยครับคัดมาเรียบร้อยครับลุยกันต่อครับยกที่2ครับเอาหมัด 1-2 มาก่อนเลยตีเข่าขวาแล้วก็นี่ครับหักพวงมาลัยลมทั้งยืนไปเลยนะครับอะไรที่ว่าแน่ก็มันไม่มีทางแน่นอนครับในสังเวียนแห่งนี้คะแนนแรกนี่มันสำคัญสำหรับทั้งคู่เหลือเกินครับเพชรนิยมยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อนะครับแข้งซ้ายโอ้โดนหมัดโต้มาแล้วดูครับจังหวะลุกไล่นี่ยังดุดันอยู่นะครับทางด้านเพชรนิยมแหมเสียดสีไปแล้วนี่ถ้าสิงห์ขาวมียุบมีย่นนี่ก็น่าคิดเหมือนกันชะล่าใจไม่ได้นะครับชะล่าใจไม่ได้ครับหมัดพยายามต่อยมาครับเพชรนิยมออกสิงห์ขาวตีเพชรนิยมตีแยกก่อนครับโอ้โหเลือดท่วมละคู่นี้เลือดท่วมละถึงเลือดนะครับคู่นี้ครับก็ยังคงเดินเข้าหาอยู่นะครับแม้ว่าที่ศีรษะเนี่ยเลือดจะไหลไม่หยุดเลยครับโอ้แล้วดูที่ตัวของสิงห์ขาวนี่ก็เปิดไปด้วยเลือดของนั่นเพชรนิยมไปแล้วครับจะเมาเลือดหรือเปล่าครับคนแตกเอาครับลุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมามันแน่นอนครับยังไม่เมาเลือดเหมือนสิงห์ขาวก็จะมีเลือดที่ใบหูด้วยหรือเปล่าดูไปพร้อมๆกันแล้วครับหมัดขวามาศอกคืนเสียบเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็นี่ครับมาครับคู่นี้ครับหมัดซ้ายไปครับเพชรนิยมโอ้โหลมลันพันตูละเลงกันหน้าดูครับละเลงกันหน้าดูครับคู่นี้ครับเอาเตะซ้ายเตะขวาคืนมาหมัดขวาไม่โดนหมัดขวาจะคืนไม่โดนเหมือนกันอ้าวโอ้โหดูว่าผัดกันลุกผัดกันรับเลยนะครับ แม่กรรมการภูกิจครับเห็นว่าเลือดค่อนข้างไหลเยอะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่นายแพทย์จิรศักดิ์เนี่ยต้องดูครับต้องพิจารณานิดนึงครับว่าแผลนี่มันอันตรายยังได้อยู่ครับแม่ถือว่าเป็นกำไรของแฟนมวยครับแล้วก็เป็นโอกาสของเพชรนิยมครับว่าเกมการชกนี่ยังอยู่ในมือของเขาแล้วดูครับจังหวะโต้ของสิงห์ขาวนี่พอกรรมการจับดูแผลนี่เหมือนเขาจะฟื้นกลับมาเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนจะได้ในเรื่องของพลังใจขึ้นมาส่วนเพชรนิยมครับโจทย์ใหญ่ครับมีตำหนิครับก็ต้องเร่งเครื่องเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนกดคอไว้ก่อนทำไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับหมดยกครับพักซับเลือดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่ครับก็เดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นะครับแต่ว่าดูภาพช้าของยกที่ผ่านมาก่อนเพชรนิยมนี่ที่มีแผลแตกก็พยายามที่จะลุกไล่เอาคืนเลยครับนี่ครับมีหมัดขวามาแล้วศอกสั้นๆครับโอ้โหยังอันตรายครับของสิงห์ขาวดูว่าพอเตะมานี่ก็ต่อยคืนเลยครับจังหวะต่อยหมัดนี่โยกหลบทันครับแทงขวาครับจับมาครับจับแล้วโต้ไปครับหมัดในทิ่มตรงๆแล้วก็ซ้ายไปอีกทีนึงครับแล้วดูเลือดนี่ไหลไม่หยุดครับมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับในไฟนี้ดูใบรายการผู้บรรยายสิเลือดกระเด็นถึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหถึงเลือดจริงๆครับแม่ที่เสื้อผมก็ที่เสื้อผมด้วยมาแล้วหนึ่งดวงนะครับโอ้เอาแม่ขาดเชือกคู่แรกไฟแรกครับ69ดุขนาดนี้เดือดขนาดนี้ครับลุยกันต่อแล้วครับยกที่3ครับเพชรนิยมเดินเข้าไปสิงห์ขาวเตะไว้ก่อนโอ้ตอนนี้นี่ที่เชือกที่พันอยู่ที่มือครับกลายเป็นสีชมพูหมดแล้วครับเป็นสีชมพูน่ารักนะครับนี่คือเลือดครับโอ้โหดูกันต่อสิงห์ขาวยกนี้นี่ไม่ถอยเยอะนะดูครับกลายเป็นว่ามาชิงเดินดูว่าจะมีความมั่นใจครับสอบอีกทีนึงโอ้โดนสองแล้วซึมหรือเปล่าครับดูช้าลงไปครับเพชรนิยมโดนสอยแล้วเอาแล้วครับเอาโดนหมัดชุดใหญ่ครับติดกันที่มุมอยู่ไม่อยู่ครับยกนี้ที่ขึ้นมาในสีขาวครับกลายเป็นฝ่ายลุกไล่แทนครับตกขีดแดงมาแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของด้านเพชรนิยมถ้าผมเป็นเพชรนิยมผมนอนไปแล้วครับโอ้โหดูแกครับสู้ดีเหลือเกินครับสู้ดีเหลือเกินครับไม่ใช่ไม่โดนนะโดนเยอะแล้วเลือดด้วยครับแล้วแผลด้วยครับเตะซ้ายมาสิงห์ขาวเตะซ้ายเพชรนิยมเดินเข้าไปเจอหมัดเจอเข่าเพชรนิยมโอ้ไม่ได้ทำเขาครับแต่ว่าทนดีเหลือเกินโอ้อย่างว่าแล้วครับนี่คือกรุ๊ปออฟเดทครับสามารถที่จะแพ้ชนะกันได้หมดครับก่อนชกเนี่ยหลายคนบอกเพชรนิยมร่างกายดีฟิตมาแกร่งครับน่าจะชนะได้ง่ายๆครับแต่ว่าดูครับความเก๋าเกมของทางด้านสิงห์ขาวมีทั้งศอกมีทั้งแข้งครับเริ่มจะค้ำเป้าไม่เจอแล้วครับที่สำคัญเนี่ยช้าลงเห็นได้ชัดเลยครับอาวุธของทางด้านเพชรนิยมโอ้ต่อยไปได้ด้วยว่าเจาะแนวรับไม่ได้ก็ท้อไปเองครับพยายามเดินตามทรงครับแต่ว่าไม่แน่ครับหมัดมวยหมัดเดียวพลิกเกมก็มีโอ้แต่ดูแล้วสิงห์ขาวครับไม่พลาดง่ายๆโอ้แล้วดูครับมาอีกแผลนี่เลือดเต็มขอให้สู้เธอครับเลือดท่วมหน้าขนาดนี้เรื่องของหมัดมวยอย่างที่กุ้ยช่ายไปว่าไปครับไม่มีครับไม่มีตอกตะปูปิดฝาโลงไม่มีครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนกระชากมาก่อนครับพอเสียเลือดด้วยแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันแหมย้วยลงไปช้าลงไปแต่หัวจิตหัวใจยังสู้หมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ครับด้วยสมการที่มีแผลแตกเข้ามาเกี่ยวข้องครับโอ้ทำให้เพชรนิยมนี่เจอกับความยากลำบากเหลือเกินครับในไฟนี้โอ้แล้วดูครับเลือดนี่ยังหลั่งออกมาไม่หยุดครับนี่บริเวณหน้าผากของทางด้านเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือแต่ว่าก็ยกได้ดูว่าจังหวะยกสุดท้ายนี่ศอกของสิงห์ขาวครับแต่ยังคงอันตรายครับนี่ครับฟันโอ้โหดูเอามาฮิตจริงๆกับไฟนี้แล้วยกสุดท้ายนี่มีเดินขู่ด้วยนะมั่นใจในเรี่ยวแรงของตัวเองมากดูว่าพยายามที่จะเผด็จศึกแบบน็อกครับหมัดซ้ายแหมเข้ากรามเหมือนกันนี่ครับเสียบเข่าไปอีกทีหนึ่งคือทำดีนะครับสิงห์ขาวครับ มีจังหวะที่แบบว่าแหมเข้าเบรกจะปิดบัญชีครับแต่ว่าก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของเพชรนิยมด้วยครับแกอึดถึกทนดีเนาะอย่างที่เรียนไปถ้าเราเป็นเพชรนิยมเราสองคนคงจะนอนไปละก็อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้สิงห์ขาวเนี่ยถ้าชนะไฟนี้นะครับก็จะได้แค่2คะแนนท่านผู้ชมครับและผู้ที่ได้2คะแนนแรกนะฮะในการสะสมที่ชบครบยกและได้คะแนนนะครับ and the winner is White Corner สิงห์ขาว from สงขลาก็เป็น2คะแนนแรกของสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาดูสาย B กันบ้างงัดลูกเก่าครับแล้วก็ความแกร่งครับมาสยบมวยรุ่นน้องเดี๋ยวติดตามเลยครับยกแรกขุนขาวนี่มีพี่ต้อยขุนขาวเสาโทเล็กนะครับดีเซลน้อยชอธนสุการนี่เดี๋ยวคอยแก้เกมให้ด้วยนะครับส่วนนินเพชรมุมดำครับทั้งพี่เหนือเพชรเมืองน่านทั้งหมดเชียร์เนี่ยรอเชียร์อยู่ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27เลยครับนี่คือไทยไฟท์ลีกวีคที่16นะครับเตะซ้ายไปครับธงชัยนินเพชรเตะซ้ายโอ้แข้งต่อแข้งแข้งต่อแข้งท้าทายกันแบบนี้แล้วเริ่มอัดกันหนักๆแล้วนะครับเรียกว่าตั๋วในการเข้าสู่รอบชิงเนี่ยมันสำคัญกับทั้งคู่อย่างยิ่งครับธงชัยเป็นมวยพื้นเพเนี่ยก็มวยเข่าครับแต่ว่าไปเสริมในเรื่องของการต่อยหมัดมาครับนินเพชรเนี่ยซ้ายครับแข่งซ้ายหน้านี่ครับซ้ายหน้าได้ดีแล้วโอ้ดูธงชัยเนี่ยก็มีคืนด้วยซ้ายเหมือนกันคู่นี้นี่เรียกได้ว่าวัดดวงกันเลยครับธงชัยนี่ถือว่าได้ดูร่างกายไปแล้วครับ2ไฟล์นี้เนี่ยก็เตรียมจัดหนักครับเอาละครับดูนินเพชรเองก็โตได้ดีตั้งสติครับสู้กันด้วยกลยุทธ์ครับวงในพยายามนี่ครับข้อแข็งๆคอยกดคอยดันเอาไว้พอไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกเร็วเลยเลยครับเอาเตะซ้ายไปโต้ขึ้นด้วยขวาครับเกี่ยวจังหวะนี้แหม่ล้มลงไปครับนินเพชรดูแล้วก็ยังคุกกี้สูสีมากๆนะครับคู่นี้เอาละครับกว้างหมัดขวาไปครับทางด้านธงชัยนินเพชรเกี่ยวได้แล้วสับครับแม่แต่ตัดล่างไปเลยครับถอนล่าถอนโคนไม่ตกใจครับธงชัยนี่เรียกว่าเก่าประสบการณ์ด้วยทั้งคู่ครับธงชัยนี่ก็ผ่านศึกมาเยอะครับนินเพชรนี่ก็28แล้วปีนี้นะครับปีแข้งซ้ายหน้ามานินเพชรนี่ขยับเกมเดินเลยนะครับเอาแล้วครับต่อยหมัด 1-2 พยายามเลยครับโอ้โหโดนลูกนี้ครับเอาไหวไม่ไหวครับลูกศิษย์ของบัวเชียร์ลูกศิษย์ของพี่เหนือเมฆเมืองน่านครับป้านินเพชรยังไงครับโดนนับไปแล้วครับต้องใจเย็นเลยครับแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ครับป้าธงชัยได้ไปก่อนเลยครับนับแปดโอ้เรียกได้ว่าเปิดตัวในยกแรกครับสร้างความได้เปรียบได้เยอะเลยครับโอ้เจอหมัดเข้าไปเนี่ยถึงกับมึนเมาไปเลยครับทางด้านนินเพชรแล้วดูครับไม่รีบด้วยครับธงชัยค่อยหาจังหวะครับดูโอ้แล้วก็หมดยกแล้วแม่มาสุดท้ายดิยังยั้งทันครับเอาครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำครู่เดียวดูครับหมัดไหนครับหมัดเด็ดของธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับหลังจากที่จัดไป1นับแล้วครับดูครับเปี้ยงครับแม่ขวานี้นี่ยังติดกาดอยู่นะครับจังหวะฮุกครับเข้าขมับครับนี่โอ้เรียกได้ว่าเสียการทรงตัวไปเลยครับนินเพชรปอไผ่แดงดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับโอ้ฮุกเข้าขมับครับโอ้เรียกได้ว่าเต้นเป็นไก่ครับก่อนหล่นลงไปดูอีกมุมครับนี่ครับซ้ายก่อนแล้วขวานะครับเข้าขมับนะครับเสียการทรงตัวไปเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับโอ้โหแล้วก็หมัดสุดท้ายนี่กรรมการเซฟให้นะครับติดมือกรรมการนะโอ้โหกรรมการน้องต้องดมยาเลยครับเห็นลีลาการห้ามของกรรมการลมแทบจับเลยอ้าวยกที่2ครับนินเพชรเสียนับ8ไปในยกแรกครับยกที่2จะเอาคืนแบบไหนแต่ว่าต้องเอานับคืนให้ได้ครับอย่างน้อย1นับเลยครับโดยเร็วที่สุดครับโจทย์ใหญ่นะครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปนินเพชรเตะซ้ายธงชัยเทเลยตอนนี้เรียกได้ว่าธงชัยครับแย่ขาเข้าไป1ข้างในรอบชิงแล้วนะครับดูว่านินเพชรครับจะกระชากกลับมาได้หรือไม่ครับยังมีแรงสู้อยู่ครับโดนแล้วเนี่ยอาจจะมีแกว่งบ้างครับแต่ว่าเวทีแห่งนี้ครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับ แล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พยายามเสมอเอาละครับวงในล็อกมาแม่ยังไม่มีจังหวะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับส่วนธงชัยเองก็ยังไม่ไว้ใจครับแม้ว่าตัวเองจะได้1นับคุณไว้ในกระเป๋าก็ตามนะครับหมัดซ้ายกระแทกไปมีเซหรือเปล่ามีเซหรือเปล่าหมัดขวาโต้คืนมาดินเพชรในครับมัดลมลันพันตัวอ้าวเสียบไม่เสียบแล้วตูแตกหรือเปล่าครับที่หน้าของดินเพชรแตกแล้วครับโอ้โหดูครับแหมแผลนี่โอ้ชะกันทีเดียวครับบริเวณหว่างคิ้วครับของดินเพชรปอไผ่แดงโอ้แล้วเลือดครับดูครับไหลออกมาเยอะมากๆนะครับจะไหลเข้าตาหรือเปล่าครับให้แพทย์สนามดูก่อนครับคุณหมอจิรศักดิ์เอาอีกสักหน่อยครับโอ้โหแหมดินเพชรบอกว่าจะดีเหรอครับหมอดีเอายังสู้อยู่ว่ายังไงโดนปัดอีกแล้วแม่พยายามจะกัดมันสู้เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ดินเพชรเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ชื่นชมครับโอ้ดูครับแม่ธงชัยดูจริงๆโอ้เท่ากับว่าบทสรุปสำหรับมวยรอบไปดูสู่ครับครั้งที่32ครับอินซูดีแม็กลุยทาโร่ครับในวันที่8ตุลาคมนี้ครับคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับจะเจอกับทางด้านคนนี้เลยครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับในการชิงรถกระบะอิซูซูดีแม็กสปาร์คครับอีก 500,000 ครับรวมมูลค่ากว่าล้านบาททีเดียวครับนี่ฮะโอ้เจอศอกนี้ครับแม่นิดโอ้แผลนี่เห็นชัดเลยนะครับโอ้เลือดนี่กระเด็นโอ้อมหิตมากครับเหนือหมัดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับที่ทางด้านธงชัยครับจัดการครับนี่ครับหมัดนี้นี่ส่งเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ครับจะเป็นของใครครับรวมไปถึงการเป็นตัวแทนครับเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์ครับปี2023ด้วยครับโอ้แล้วดูครับชุดสุดท้ายครับโดนกระแทกยับก่อนนะครับแล้วขวาเนี่ยครับเข้ากรามหมัดนี้นี่สติไปแล้วนะครับเข้ากรามครับจัดเข้าซอกคอยทีครับเดี๋ยวดูกรรมการภูเก็ตครับนี่ฮะก็เข้ามาขวางครับเพื่อความปลอดภัยของดินเพชรเห็นท่าไม่ดีแล้วครับขวางไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ธงชัย